เกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปที่เต็มไปด้วยค่ายรถหรูอันเป็นความฝันของใครหลายคนนะครับแต่แค่ช่วงเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นพวกเขากับพ่ายศึก e ีวีให้กับทางจีนอย่างราบคาบชนิดที่ว่าไร้ทางสู้เลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกหรือไม่เป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเรียนจบจากวิทยาศาสตราที่ผ่านตัวมาเป็นนักการเงินได้รับพนุษย์ไอซาจากทางตลาดหลักทรัพย์คุณอยู่กับช่อง Kim Property l i f e นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งแน่นอนครับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆในวันนี้เนี่ยก็ผลการประชุมขมงเฟดได้ออกมาแล้วนะครับว่าพวกเขาตัดสินใจลดดอกเบีย้ยสูงถึง0.5%ในครั้งแรกแต่อย่างไรก็ตามสําหรับเนื้อาหาในคลิปวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตดีกเลี่ยงให้ฝุ่นมันหายตลบสักวัน2วันก่อนนะครับคือ้้วกกรดต่งๆอออเเจมมลนไ็แ บรรดากูรูบรรดาแบงค์ดังต่างๆเนี่ยได้ไตร่ตองกันว่าพวกเขาคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กันแน่แน่นอนว่าในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งสรุปให้ฟังนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปเลยว่าอาขอหลบมาคุยกันอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เป็นสถานการณ์ EV ในยุโรปนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดนั่นแหละว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในจุดที่ย่าแย่ขนาดไหนเพราะล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวช็อกออกมาว่าทางางนนรนร,รัก็็เปถหู แกได้เจ่อปิดโรงงานในเยอรมันซึ่งแน่นอนว่านี่คือเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ามันทําให้มีพนักงานนับหลายแสนตําแหน่งเนี่ยอนาคตกําลังแขวนอยู่บนเส้นได้ซึ่งทาง CEO ของพวกเขาเนี่ยก็ออกมายอมรับตรงๆเลยนะครับว่าสถานการณ์ของยานยนต์ในยุโรปตอนนี้เนี่ยมันเรียกว่าเลวร้ายมากๆนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจภายในที่หดตัวลงนะครับรวมถึงปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนแต่ว่าพอมองออกไปข้างนอกเนี่ยคู่แข่งต่างๆทั้งในสหรัฐาอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยกลับกําลังน่ากลัวขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นับวันนับวันเนี่ยพวกเขาก็ยิ่งจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะครับจนล่าสุดนั้นเจ้าความคิดที่ว่าจะปิดโรงงานในเยอรมนีที่ก่อตั้งมายาวนานถึง87ปีนั้นได้วางอยู่บนโต๊ะแล้วเรียบร้อย สำหรับคลิปวันนี้ก็เลยมาชวนเจาะลึกกันเลยดีกว่านะครับว่าในสนามการแข่งขันของรถยนต์ E ีีในพื้นที่ของยุโรปนั้นเนี่ยจีนเป็นต่อค่ายรถยุโรปชนิดที่ทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นขนาดไหนนะครับถึงขั้นที่ขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นความพยายามของบรรดารัฐบาลยุโรปนะครับที่พยายามจะตั้งกำแพงภาษีกับจีนแล้วพยายามจะปกป้องอุตสาหกรรมของพวกเขาแล้วเนี่ยแต่ไม่ว่าจะช่วยเหลือยังไงเนี่ยมาตรการที่ส่งออกไปนั้นก็ดูจะมีดาเมจที่เรียกว่าเบลวิวมากๆอย่างกับมดกัดเลยทีเดียวคืออันนี้ไม่ได้พูดดใหู้เเออรรร์ไปื่ะ ว่ามันมีตัวเลขที่รายงานอย่างชัดเจนเลยมีสกูปพิเศษจากทาง CNBC นะครับที่เขาเทียบให้เห็นเลยว่าต้นทุนการผลิตของ EV ในจีนนั้นถูกกว่ายุโรปเกือบๆอบ่เท่าทําให้ความตลกไร้ก็คือต่อให้จีนจะตัดสินใจขึ้นภาษี EV ทางยุโรปเป็นแบบ200%อะไรแบบนี้นั้นราคาก็ยังไม่สามารถสู้ได้เลยมันเลยกลับกลายเป็นว่าการที่ทาง EU นั้นตัดสินใจตั้งกําแพงภาษีที่ประมาณ20-40%ของค่ายรถจีนแต่ละเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ต่างจาก าารท้ยยตัวเเองลซึ่งถ้าเจาะลึกลงไปดูเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นการทำร้ายตัวเองธรรมดานะแต่ว่าเป็นการทำร้ายแบบ3เด้งเลยทีเดียวในเด้งแรกนั้นเนี่ยก็คืออันนี้ก็เห็นผลลัพธ์อย่างโดยตรงเลยนะครับก็คือการขึ้นภาษีในครั้งนี้เนี่ยมันแทบจะไม่สามารถช่วยปกป้องค่ายรถในยุโรปได้เลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่างที่ได้เทียบต้นทุนให้ดูนะครับว่า EV จากจีนนั้นก็ยังถูกกว่าเป็นเท่าตัวอย่างชัดเจนเลยฉะนั้นสุดท้ายแล้วทำไปทำมาค่ายรถยนต์ไหนที่ไม่สามารถสู้ได้ก็คือส่วนใหญ่นั่นแหละมี แรงกดดันให้ต้องปิดโรงงานเหมือนเดิมนะครับแถมผลลัพธ์ที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็มันจะทําให้ประชาชนของยุโรปนั้นต้องซื้อรถยนต์แพงขึ้นโดยใช้เหตุจากการตั้งภาษีครั้งนี้อีกด้วยอันนี้มีอีกหนึ่งสถิติที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าทําไมบรรดาค่ายรถยนต์ในยุโรปที่เรียกว่าแข็งแกร่งมีชื่อเสียงกันอย่างยาวนานกับกําลังเจอศึกหนักแทบเอาตัวไม่รอดนะครับกับศึก E.V.G ในรอบนี้นั่นเป็นเพราะว่าแค่4ปีที่ผ่านมานั้น E.V.G นั้นทะลักเข้ายุโรปอย่างรวดเร็วนะครับจากปี202 โตไปเป็น11.5บิลเลียนดอลลาร์นะครับก็เจ็ดเท่านอนเนาะยิ่งเป็น่านั้นถ้าดูตัวเลขของ Market s ตแ r รเนี่ยก็น่าเสียวใ้กว่านั้นอีกก็คือ Market s h แชร์ของรถยนต์จีนในโยุโรปนั้นเนี่ยในปี2019เป็นแค่1%นเท่านั้นนะครับก็คือน้อยมากจนแทบไม่มีใครรู้แต่ว่าปัจจุบันนั้น Market s ตแชร์ของรถยนต์จีนในโยุโรปนั้นกลับพุ่งสูงถึง1 5แล้วก็นั่นแหละครับมาแบบรวดเร็วมาแบบไม่ทันตั้งตัวแถมพอเข้ามมาาาาแล้้้้้ววเเเนนี่ยยจาบบากกไรทงสูอดหืั เอเลียนบุกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตของจีนนั้นมีอีโคโนมีออฟสเกลที่ทิ้งห่างยุโรปไปไกลมากทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวและต้องบอกว่าในเคสของยุโรปนั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากอเมริกาแล้วก็แคนาดาอยู่นะครับก็คือวิธีการที่ e v ีจีนนั้นจะเจาะเข้าไปยังประเทศเหล่านี้นั้นเนี่ยอย่างในอเมริกาเนี่ยดูแล้วยังต้องอาศัยประเทศโนมินีเช่นเม็กซิโกบราซิลอะไรแบบนี้แต่ว่าในกรณีของยุโรปเนี่ยก็อย่างที่เห็นตััััววเลขขมมมนนนนนฟ้้อองงยู่ะ่ะรราาาาา EVG ีีสาาถกกกโดดแพภษ ตรงๆเลยอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนมันได้แตกไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณพยายามจะรับมือด้วยวิธีการก่อ,อก,กระสอบทรายแค่พูดก็ยังเหนื่อยแทนเลยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแค่พูดถึงเด้งแรกนะครับเพราะว่าการทําร้ายตัวเองของการขึ้นภาษีรอบนี้ในเด้งที่2ก็คือมันเป็นการสร้างศัตรูกับทางการจีนนะครับให้รัฐบาลของจีนเนี่ยก็เริ่มจะหาเหตุผลอะไรต่างๆมาตอบโต้ด้วยการตั้งกำแมงภาษีสวนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของหมวดสินค้าเกษตรที่มีของขึ้นชื่อในยุโรปเยอะเลยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ ของทั้งเนื้อทั้งชีสทั้งเนอยอะไรแบบนี้แถมมันยิ่งสร้างความชอบธรรมให้กับจีนนะครับในการเอาเรื่องราวนี้เนี่ยไปฟ้อง WTO ว่าเฮ้ยพวกเขานั้นโดนกันแกล้งทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมฉะนั้นจากเดิมที่จะเจ็บแค่ EV นะครับก็เริ่มลามไปที่สินค้าอื่นๆส่วนผลกระทบอันเลวร้ายในเด้งที่3นั้นเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างหนักเลยนะครับเพราะแทนที่การตั้งภาษีรอบนี้นั้นมันจะช่วยเป็นเกราะก,กำบังให้บรรดาแบรนด์รถยนต์ค่ายยุโรปนะครับที่โอเคอย่างน้อยถึงแม้ว่าค่ายรถยนต์จีนจะสามารถทะลุกำแพงมาได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันช่วยชะลอเทรนด์นี้ลงให้บรรดาค่ายรถยุโรปได้ปรับตัวกันสักหน่อยเนี่ยโอเคมันก็อาจจะเป็นผลดีอยู่บ้างนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยสิครับเผยเผอกำแพงภาษีรอบนี้เนี่ยกับจะยิ่งแร่งให้ค่ายรถยุโรปโดยเฉพาะค่ายของเยอรมน,นีนั้นยิ่งแพ้จีนเร็วขึ้นเข้าไปใหญ่เพราะมีตัวเลขที่รายงานออกมานะครับว่าค่ายรถของเยอรมันนั้นเนี่ยความจริงแล้วพวกเขานั้นได้ดุนจีนอยู่นะครับก็คือโอเคแหละถึงแม้ว่าณปัจจุบันนั้นรถยนต์ค่ายจีนนั้นจะทําได้ถูกกว่ามาม แต่ว่าด้วยชื่อเสียงด้วยมาตรฐานแล้วก็การไปตั้งฐานการผลิตในจีนในอย่างยาวนานเนี่ยมันก็เลยทําให้ยอดการส่งออกรถยนต์ไปจีนของค่ายรถเหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าที่สูงมากๆนะครับนับเป็นยอดขายอันดับที่3รองจากสาหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรเลยทีเดียว มันก็เลยทําให้พวกเขาร้อนร้อนหนาวๆนาวะครับว่าการที่ EU มาสร้างศัตรูกับจีนแบบนี้แล้วเนี่ยเรายิงจีนโตกลับนั้นสุดท้ายเป็นพวกเขานี่แหละที่จะโดนแบบเต็มๆฉะนั้นได้โปรดเข้าใจใหม่นะครับว่ากําแพงภาษีที่ e ูตั้งขึ้นมาท,ที่หวังว่ามันจะช่วยปกป้องค่ายรถในประเทศของพวกเขานั้นแต่ว่าผลลัพธ์ออกมามันกลายเป็นมีแต่จะซ้ําเติมถ้าคิดจะช่วยกันแบบนี้ ช่วยอยู่เฉยๆจะดีกว่านะครับโฟกส์สวาเกนไม่ได้กล่าวไว้แต่อาจจะมีคิดในใจและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือเรื่องราวของค่ายรถยนต์ในยุโรปนะครับที่เรียกว่าโดน disrupt อย่างรวดเร็วเลยซึ่งก็น่าติดตามมากๆนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปทั้งเรื่องของการปรับตัวของค่ายรถเก่าแก่เหล่านี้เนี่ยที่ต้องมานั่งลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะอยู่ใครจะไปหรือจะเป็นทิศทางของประเทศอื่นๆน,นะครับในภูมิภาคอื่นๆที่เดียวก็ต้องถึงคราวของพวกเขาที่จะต้องรับมือการไหลทะลักของ e v ีจีนจำนวน ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการเจราจาจะมีการตั้งเงื่อนไขย,ยังไงบ้างทางออกใดที่จะทําให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์และเจ็บน้อยที่สุดนะครับคุณคิดนยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มีรีเสิร์ชบริภรมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ไลน์แอดคิม property life ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลย กอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารนินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนาน,นะครับขอบคุณครับ